This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับศักราชใหม่ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือว่านิสัยใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสัยในการบริหารจัดการเงินห้องสมุดหลังใหม่เล่าเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนต่อเนื่องกันมาวันนี้เป็นตอนที่8แล้วค่ะงานเขียนของจอร์จเอสเคลเซนสุริยชัดชัยมงคลแปลบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน The Richest Man in Babylon อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์บริหารจัดการเงินที่อยู่เหนือการเวลาเขียนในรูปของนิยายใช้ฉากในท้องเรื่องของนครบาบิโลนนครโบราณที่มีความมั่งคั่งทั้งที่ไม่มีทรัพยากรอะไรใดๆมากมายแต่เพราะประชาชนมีแนวคิดแล้วก็มีนิสัยการบริหารจัดการเงินที่ชาญฉลาดจึงสามารถที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งร่ำรวยได้วันนี้ค่ะจะเป็นตอนที่8นะคะกับเรื่องนายทุนเงินกู้แห่งบาบิโลนถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยนะคะตอนที่8บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนค่ะโรดานช่างทำหอกแห่งมหานครบาบิโลนมีทองคำ50แท่งอยู่ในถุงเงินหนังสัตว์ของเขาเขาเดินอย่างมีความสุขไปตามถนนที่ตัดจากพระราชวังของพระราชาทองตั้ง50แท่งเป็นของเขาทั้งหมดเขาแทบไม่เชื่อในโชคลาภของตัวเองด้วยทองทั้ง50แท่งนี้เขาสามารถจะซื้อหาอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์โอรานที่ดินฝูงปศุสัตว์อูฐม้ารถม้าอะไรก็ได้ที่อยากได้ว่าแต่ว่าเขาจะใช้มันทำอะไรดีนะเขายังนึกไม่ออกว่าตัวเองต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ครอบครองทองคำที่เปล่งประกายแวววาวเช่นเดียวกับที่เขามีอยู่นี้มันเป็นของเขาเขาต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีตอนค่ำของอีก 2-3 วันหลังจากนั้นโรดานเดินเข้าไปในร้านของมาทันนายทุนออกทองคำให้กู้และพ่อค้าอัญมณีกับผ้าทอราคาแพงเขาเดินไปโดยไม่วอกแวกไปกับสินค้าราคาแพงที่ตั้งแสดงเอาไว้ในร้านเขาเดินตรงไปยังหลังร้านอันเป็นส่วนของที่พำนักส่วนตัวมาทันนอนเอกเนกอยู่บนพรมกำลังลิ้มรสอาหารที่ทาสยกมาตั้งให้ข้าต้องมาปรึกษากับท่านเพราะว่าข้าไม่รู้จะทำยังไงดีใบหน้าเรียวซูบของมาทันซึ่งเป็นนายทุนออกทองคำให้กู้แล้วก็เป็นพ่อค้าอัญมณีพ่อค้าผ้าทอราคาแพงมาทันยิ้มก่อนจะถามว่าท่านไปก่อเรื่องอะไรมาจึงต้องเดือดร้อนมาหาคนออกทองคำให้กู้ไปเจอโชคร้ายติดโต๊ะพนันหรือว่าไปติดพันสาวที่ไหนข้ากับท่านรู้จักกันมานานปีแต่ไม่เคยเลยที่ท่านจะมาขอความช่วยเหลือจากข้าโรดานก็บอกว่าไม่ใช่ข้าไม่ได้มากู้ทองคำแต่ข้าต้องการคำหารือคำแนะนำที่ชาญฉลาดของท่านต่างหากล่ะมาทันก็ทำเป็นโวยวายว่าเอออะไรกันนี่ไม่มีใครมาหาคนออกทองคำให้กู้เพื่อขอคำแนะนำหรอกนี่หูข้าคงฝาดไปแล้วแน่ๆไม่ฝาดหรอกมาทันข้าต้องการคำแนะนำจริงๆเป็นไปได้หรือโรดานเป็นไปได้หรือนี่ว่าช่างทำหอกที่มีลูกเล่นมากกว่าคนอื่นอย่างท่านมาหาข้าเพื่อขอคำปรึกษาคนมากมายมาหาข้าเพื่อที่จะกู้ทองคำไปใช้จ่ายในเรื่องอันโง่เขลาพวกเขาไม่ต้องการคำปรึกษาหารือเ
แต่ถึงกระนั้นใครล่ะจะให้คำปรึกษาได้ดีกว่าคนออกทองคำให้กู้เพื่อขจัดเรื่องยุ่งยากของพวกเขาเอาล่ะมากินอาหารค่ำกับข้าสิโรดานท่านเป็นแขกของข้าในคืนนี้อันโดจัดอาหารแล้วก็ที่นั่งให้กับโรดานช่างทำหอกสหายของข้าผู้มาขอคำปรึกษาหน่อยเขาเป็นอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติเอาอาหารมามากๆเอาจอกสุราใบใหญ่ที่สุดแล้วก็เอาเหล้าองุ่นรสดีที่สุดมาด้วยเพื่อความรื่นรมในการดื่มของเขาดูเหมือนว่ามาทันจะดีอกดีใจที่นั้นๆจะมีคนมาขอคำปรึกษาเอาล่ะทีนี้บอกข้ามาได้หรือยังว่าอะไรทำให้ท่านยุ่งยากใจก็ของขวัญจากองค์กษัตริย์นะสิของขวัญจากองค์กษัตริย์พระองค์ประทานของขวัญให้ท่านแล้วมาทำให้ท่านยุ่งยากลำบากใจอย่างนั้นหรือของขวัญอะไรกันโรดานก็เลยเล่าให้ฟังว่ากษัตริย์ทรงชื่นชมกับหอกแบบใหม่ที่เขาออกแบบให้กับทหารราชองครักษ์พระองค์ทรงพอพระทัยมากจึงพระราชทานทอง50แท่งให้เขาเป็นของขวัญซึ่งมันทำให้เขารู้สึกยุ่งยากใจเหลือเกินตอนนี้ข้าถูกกลุ่มรุมโดยคนที่ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในทองของข้านั่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาโรดานคนที่ต้องการทองมีมากกว่าคนที่เป็นเจ้าของทองเสมอแล้วก็อยากจะให้คนที่ได้ทองมาอย่างง่ายได้แบ่งให้เขาใช้บ้างท่านพูดคำว่าไม่เป็นหรือไงใจท่านไม่แข็งเหมือนหมัดของท่านหรือกับหลายคนเขาพูดได้ไอ้คำว่าไม่อะแต่บางครั้งก็ต้องกล่าวคำว่าเอาสิคนเราจะปฏิเสธน้องสาวคนเดียวที่เขารักมากได้ยังไงกันมาท่านแต่น้องสาวของท่านคงไม่ต้องการที่จะเอาความปราบปลื้มในรางวัลที่ได้มาไปจากท่านอย่างแน่นอนไม่ใช่หรือคือน้องสาวก็คงไม่ต้องการที่จะมาฮุบสมบัติอะไรของพี่ชายโรดานก็เลยบอกว่าตัวน้องสาวนั่นน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่สามีของนางนั่นสิสามีของนางชื่อว่าอารามันน้องสาวข้าอยากจะเห็นเขาเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งนางคิดว่าเขาคงไม่มีโอกาสเช่นนั้นเป็นแน่ก็เลยมาอ้อนวอนขอยืมทองจำนวนนั้นให้สามีของนางเพื่อว่าเขาจะได้กลายเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งแล้วก็จ่ายหนี้สินคืนให้ข้าจากผลกำไรในกิจการเพื่อนเอ้ยเรื่องนี้ควรแก่การปรึกษาหารือซะจริงๆทองคำนำความรับผิดชอบและสถานะที่เปลี่ยนไปมาสู่ผู้เป็นเจ้าของมันนำความรู้สึกกลัวการสูญเสียมาให้หรือบางทีก็เล่นเลขกลหลีกลี้ไปมันทำให้รู้สึกว่ามีอำนาจและมีความสามารถที่จะทำความดีงามแต่ก็เช่นเดียวกันมันทำให้เจตนาอันดีงามของผู้เป็นเจ้าของนำเข้าไปสู่ความยุ่งยากได้ท่านเคยได้ยินเรื่องราวของชาวนาแห่งนีนิเวผู้เข้าใจภาษาสัตว์หรือไม่ล่ะข้าจะเล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้รู้ว่าการขอยืมและการให้ยืมนั้นมีอะไรมากกว่าทองคำที่เปลี่ยนจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่งเท่านั้นชาวนาผู้เข้าใจภาษาสัตว์นี้มักนั่งฟังการสนทนาของเหล่าสัตว์อยู่ในท้องไร่ท้องนาในยามเย็นของแต่ละวันเสมอเย็นวันหนึ่งเขาได้ยินวัวร้องโอดครวญกับลาว่าข้าต้องลากกันไถตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่ว่าแดดจะร้อนแค่ไหนไม่ว่าขาข้าจะอ่อนล้าเพียงใดไม่ว่าแอกจะกดลำคอแสบร้อนแค่ไหนแต่ข้าก็ยังต้องทำงานส่วนแกมันเป็นสัตว์สบายกว่าข้านะเขาเอาผ้าสีสวยปูหลังให้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าบรรทุกนายของเราให้ไปยังที่ที่อยากจะไปเวลานายไม่อยากไปไหนเองก็ได้พักผ่อนนอนเคี้ยวหญ้าตลอดทั้งวันฝ่ายเจ้าลาก็รู้สึกเห็นใจวัวก็เลยแนะนำบอกว่าเพื่อนเอ้ยแกทำงานหนักจริง
แต่ฉันจะช่วยให้แกสบายขึ้นได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนเช้าเวลาที่มีทาสพาแกไปไถนาแกก็จงนอนร้องครวญครางให้มนุษย์คิดว่าป่วยทำงานไม่ได้ดังนั้นเจ้าวัวจึงทำตามคำแนะนำของลาเช้าวันรุ่งขึ้นพอทาสมาบอกกับชาวนาว่าวัวป่วยไถนาไม่ได้ชาวนาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาลาไปแทนก็แล้วกันเพราะว่างานไถนาเป็นงานที่ไม่สามารถจะรอได้ตลอดทั้งวันเจ้าลาซึ่งแค่ตั้งใจจะช่วยเพื่อนก็เลยต้องทำงานแทนวัวตกค่ำเลิกงานมันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยขมขื่นมากขาทั้งสี่สั่นระริกคอก็ปวดแสบปวดร้อนเพราะว่าโดนแอกครูดชาวนาก็ไปนั่งฟังทั้งคู่สนทนากันเหมือนเดิมเรื่องนี้จำได้ไหมคะเป็นเรื่องที่มหาอมาตย์เนี่ยเล่าให้กับลูกสาวคือนางสารสัตฟังเป็นนิทานเรื่องแรกเลยในเรื่องพันหนึ่งราตรีที่เพิ่งจะเล่าจบไปนะคะในห้องสมุดหลังใหม่นี่แหละวัวก็เริ่มก่อนโดยเอ่ยขึ้นว่าแกเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเพราะคำแนะนำที่ชาญฉลาดของแกข้าเลยได้พักผ่อนสบายทั้งวันส่วนลาก็บอกว่าส่วนข้าก็เหมือนคนทึ่มๆทั้งหลายที่ยื่นมือเขาช่วยเพื่อนแล้วท้ายที่สุดข้าก็ต้องทำงานแทนเพื่อนทั้งหมดพรุ่งนี้แกรีบไปไถนาดีกว่าเพราะข้าได้ยินนายบอกกับทาสว่าถ้าแกยังป่วยอีกก็ให้ส่งไปให้พ่อค้าเนื้อซะเลยฉันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าแกมันขี้เกียจนะสิฉันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าแกเนี่ยมันขี้เกียจจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยมิตรภาพสิ้นสุดลงเพียงนั้นมาทันก็เล่าให้กับโลดานฟังแล้วก็ถามว่าท่านได้คติอันใดจากเรื่องนี้บ้างโรดานก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ข้ามองไม่เห็นคติอะไรเลยข้าคิดว่าท่านคงมองไม่เห็นเหมือนกันแต่มันมีจริงๆเป็นของเรียบง่ายด้วยนั่นก็คือหากท่านปรารถนาจะช่วยเพื่อนจงช่วยด้วยวิธีที่จะไม่แบกภาระของเพื่อนเอาไว้แทนข้าคิดไม่ถึงเลยมาทันเป็นข้อคิดที่ดีจริงๆข้าเองก็ไม่ปรารถนาจะแบกรับภาระของน้องเขยข้าหรอกนะแต่บอกข้าหน่อยเถอะท่านให้คนกู้ทองคำไปมากมายคนพวกนั้นไม่ได้ใช้คืนหรอกหรือมาทันยิ้มอย่างคนที่มีประสบการณ์เยอะก่อนจะบอกว่าการให้กู้จะเป็นไปด้วยดีได้อย่างไรหากผู้ยืมไม่อาจจะใช้คืนผู้ออกเงินให้กู้ก็ต้องชาญฉลาดและตัดสินอย่างระมัดระวังว่าทองคำของตนจะทำประโยชน์ให้กับผู้มากู้และคืนกลับสู่ตัวเองได้ใช่หรือไม่ไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นการสูญเปล่าเป็นการใช้เงินอย่างไม่ฉลาดเจ้าของก็จะสูญเสียทรัพย์ของตนผู้ยืมก็ไม่อาจจะใช้คืนได้ข้าจะให้ท่านดูของในหีบเก็บของที่ระลึกของข้าให้มันเล่าเรื่องของพวกมันให้ท่านฟังดูว่าแล้วเขาก็เข้าไปอุ้มหีบใบหนึ่งออกมาจากห้องหีบนี้หุ้มด้วยหนังหมูทาสีแดงประดับประดาด้วยลวดลายทองสำริดมาทันวางหีบใบนั้นลงบนพื้นแล้วก็ลงนั่งขัดสมาธิขัดสมาธินะคะวางมือทั้งสองลงบนฝาหีบมาทันบอกว่าแต่ละคนที่เขาให้ยืมเงินนั้นเขาจะขอของที่ระลึกเอาไว้ชิ้นหนึ่งแล้วก็เก็บเอาไว้ในหีบใบนี้เมื่อคนผู้นั้นใช้หนี้ใช้สินหมดแล้วเขาก็จะคืนของให้แต่ถ้าเขาไม่ใช้คืนมันก็จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เขารำลึกถึงคนผู้ไร้ความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อมั่นที่เขามีให้หีบเก็บของที่ระลึกบอกกับเขาว่าการให้กู้ที่ปลอดภัยที่สุดคือการให้กับคนที่ครอบครองทรัพย์อันทรงค่ามากกว่าทองที่เขาปรารถนาจะกู้
อาจจะเป็นที่ดินอัญมณีฝูงอูฐหรือว่าอะไรก็ตามที่อาจจะขายเอามาชำระหนี้ได้ของที่ระลึกบางชิ้นก็เป็นอัญมณีที่มีค่าเกินทองที่เขากู้ไปซะอีกก็คือเอามาจำนองจำนำนั่นเองบางคนก็ให้คำมั่นสัญญาบอกว่าถ้าไม่สามารถใช้คืนตามที่ตกลงก็จะโอนทรัพย์สินให้ต่อการให้ยืมเช่นนี้มาทันก็จะมีหลักประกันว่าเขาจะต้องได้ทองคืนมาแน่ๆพร้อมกับดอกผลเพราะมันเป็นการกู้ยืมที่มีทรัพย์เป็นฐานอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่มีความสามารถในการทำมาหากินอย่างเช่นโรดานที่ลงแรงเพื่อแลกทรัพย์อย่างชีพคนพวกนี้มีรายได้และถ้าเป็นคนซื่อสัตย์ไม่อาภัพอับโชคจนเกินไปมาทันก็รู้ว่าพวกเขาสามารถจะจ่ายหนี้สินคืนพร้อมดอกตามที่ตกลงเอาไว้อย่างแน่นอนการกู้ยืมแบบนี้มีรากฐานบนความมานะพยายามของมนุษย์ส่วนรายอื่นๆคือพวกที่ไม่มีทั้งหลักทรัพย์และความสามารถในการหาเงินชีวิตลำบากแล้วก็จะต้องมีคนที่ไม่สามารถปรับตัวเองเข้ากับมันได้เสมอหีบของที่ระลึกของมาทันบอกว่าห้ามการกู้ยืมประเภทนี้เว้นแต่ว่าผู้ยืมมีเพื่อนที่รู้ว่าเขาเป็นคนมีเกียรติและมายืนยันค้ำประกันกับมาทันก็คือถ้าไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีความสามารถในการหาเงินก็ต้องมีคนค้ำประกันมาทันเปิดฝาหีบออกโรดานก็ชะเง้อเข้าไปดูข้างบนสุดเขาเห็นจี้ห้อยคอทองสำริดอันหนึ่งวางอยู่บนผ้าสีม่วงผืนหนึ่งมาทันหยิบขึ้นมาลูบคลำอย่างทนุถนอมก่อนจะบอกว่าของชิ้นนี้จะอยู่ในหีบเก็บของที่ระลึกของข้าตลอดไปเพราะว่าเจ้าของของมันได้ตายไปซะแล้วข้าเก็บของชิ้นนี้เอาไว้เช่นเดียวกับเก็บความทรงจำเกี่ยวกับผู้เป็นเจ้าของของมันไว้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นมิตรที่ดีของข้าเราค้าขายด้วยกันอย่างประสบความสำเร็จมากทีเดียวจนกระทั่งเขาพาเอาหญิงสวยจากตะวันออกคนหนึ่งกลับมาด้วยทั้งคู่แต่งงานกันหญิงคนนั้นสวยก็จริงแต่ไม่เหมือนผู้หญิงของเราเลยเธอเป็นสัตว์โลกที่เลิศหรูมากเขาจึงใช้จ่ายทองที่มีอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อสนองความปรารถนาของเธอและในที่สุดทองก็หมดเขามาหาข้าอย่างทุกข์ใจข้าปรึกษาหารือกับเขาข้าบอกว่าจะช่วยให้เขากลับมาเป็นเจ้าของกิจการของตนเองอีกครั้งหนึ่งเขาสาบานว่าจะจัดการเรื่องภรรยาให้เรียบร้อยแต่ก็ไม่มีโอกาสและครั้งหนึ่งเมื่อเขาทะเลาะกันเธอก็แทงเขาตายตามคำท้าทายโรดานฟังแล้วก็ถามว่าแล้วเธอล่ะแน่นอนนี่เป็นของเธอเขาหยิบผ้าสีม่วงผืนนั้นขึ้นมันเป็นผ้าผืนหนึ่งของผู้หญิงคนนั้นมาทันอธิบายต่อว่าหลังจากที่แทงสามีตายผู้หญิงก็รู้สึกเสียใจเธอก็ไปโดดแม่น้ำยูเฟรติสแล้วก็ตายคือไปโดดน้ำตายการกู้ยืมทั้งสองรายนี้ก็เป็นอันว่าจบสิ้นลงไม่มีวันชำระได้อีกแล้วโรดานฮีบบอกกับท่านแล้วใช่ไหมว่ามนุษย์ที่ปวดร้าวแสนสาหัสด้วยอารมณ์อันแรงกล้ามิใช่การเสี่ยงที่ปลอดภัยสำหรับนายทุนเงินกู้ดูนี่สิชิ้นนี้ไม่เหมือนกันเขาหยิบแหวนสลักจากขาวัวขึ้นมาวงหนึ่งนี่เป็นแหวนของชาวนาคนหนึ่งข้าซื้อพรมที่เมียเขาทอฝูงตะกะแตนทำลายพืชผลของเขาเสียหายไม่มีอาหารจะกินข้าจึงช่วยเขาเมื่อเก็บเกี่ยวพืชผลครั้งต่อไปแล้วเสร็จเขาก็มาชำระหนี้สินต่อมาเขาก็มาหาข้าอีกครั้งหนึ่งเล่าให้ฟังถ
ึงเรื่องของแพะประหลาดในดินแดนไกลโพ้นที่นักเดินทางมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าขนของมันยาวและนุ่มมากหากนำมาทอพรมก็จะได้พรมที่งดงามที่สุดในบาบิโลนเลยทีเดียวเขาต้องการแพะเช่นนั้นฝูงหนึ่งแต่ไม่มีเงินพอดังนั้นเขาจึงให้กู้ทองจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนเดินทางไปซื้อฝูงแพะตอนนี้เขามีฝูงแพะเป็นของตัวเองแล้วปีหน้าเถอะข้าจะทำให้เจ้าทุกองค์ในบาบิโลนต้องทึ่งที่มีโชคได้ซื้อพรหมที่แพงที่สุดอีกไม่ช้าข้าก็ต้องคืนแหวนวงนี้แล้วเขายืนยันที่จะมาชำระหนี้สินในทันทีที่ทำได้คนมากู้บางคนทำแบบนั้นด้วยหรือมาทันบอกว่าถ้าเขากู้ไปลงทุนในกิจการซึ่งทำเงินก็มักจะทำแบบนั้นแต่ถ้าหากกู้ไปใช้ในเรื่องที่ไม่สมควรแล้วก็ต้องพึงระวังเป็นพิเศษแล้วอันนี้ล่ะโลดานหยิบสร้อยข้อมือทองคำอันหนักอึ้งฝังอัญมณีเป็นลวดลายงดงามขึ้นมาเส้นหนึ่งผู้หญิงมักจะชิงกันขอเป็นเพื่อนที่ดีของข้าเสมอแต่ข้ายังหนุ่มแน่นกว่าท่านมากนะข้าไม่เถียงรอข้อนั้นแต่โรดานคราวนี้ท่านสงสัยเรื่องรักๆใคร่ๆที่ไม่ได้มีอยู่จริงซะแล้วเจ้าของสร้อยเส้นนี้ทั้งอ้วนทั้งแก่ใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยย่นแล้วก็พูดมากไร้สาระจุดข้าหัวปั่นไปหมดแต่ครอบครัวของนางเคยร่ำรวยแล้วก็เป็นลูกค้าที่ดีแต่แล้วฐานะก็เริ่มเสื่อมลงนางมีลูกชายซึ่งหวังจะให้เป็นพ่อค้าใหญ่จึงมายืมทองจากข้าเพื่อเขาจะได้มีทุนไปร่วมกับหัวหน้ากองคาราวานซื้อขายแลกเปลี่ยนอูฐผู้หนึ่งแต่การกลับปรากฏว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วทำไมสร้อยเส้นนี้ถึงกลายมาเป็นของมาทันได้ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินการกลับปรากฏว่าหัวหน้ากองคาราวานนั้นเป็นคนโกงเขาก็โกงเด็กหนุ่มผู้น่าสงสารนั้นแล้วก็ทิ้งเด็กเอาไว้คนเดียวในแดนไกลคือทิ้งเลยโดยปราศจากเงินแล้วก็เพื่อนมาท่านบอกว่าบางทีเมื่อเด็กหนุ่มผู้นี้โตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจชำระหนี้คืนให้ข้าก็ได้จนกระทั่งถึงเวลานั้นข้าจึงไม่ได้ดอกเบี้ยเลยมีแต่การพูดไม่หยุดหย่อนแต่ข้าก็ยอมรับว่าอัญมณีบนสร้อยมีค่าควรแก่ทองที่กู้ไปแล้วสตรีผู้นั้นมาขอคำแนะนำจากท่านบ้างหรือเปล่ามันต่างออกไปนางวาดภาพลูกชายเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งและทรงอำนาจแห่งบาบิโลนซะแล้วถ้าข้าออกความเห็นก็รังแต่จะทำให้นางโมโหโกรธาข้าติเตียนไปตรงๆเลยข้ารู้ถึงความเสี่ยงของเด็กดุ่มผู้ไร้ประสบการณ์แต่เมื่อเธอยืนยันความปลอดภัยข้าก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้จากนั้นมาทันก็หยิบเชือกเส้นหนึ่งที่มัดเป็นปมขึ้นมาแกว่งส่วนไอ้นี่เป็นของเนบาเทอร์พ่อค้าอูฐเมื่อตอนที่เขาจะซื้ออูฐฝูงใหญ่กว่าเงินที่เขามีอยู่เขาก็เอาเชือกมาขมวดเป็นปมเส้นนี้มาให้ข้าข้าก็ให้เขากู้ไปตามต้องการเขาเป็นพ่อค้าที่ชาญฉลาดข้าเชื่อมั่นในวิจารณญาณที่ดีของเขาแล้วก็ให้ยืมได้เต็มที่ยังมีพ่อค้าในบาบิโลนอีกหลายคนที่ข้าเชื่อมั่นเพราะพฤติกรรมอันสัตย์ซื่อของพวกเขาของที่ระลึกจากพวกนี้ไปๆมาๆในหีบของข้าบ่อยครั้งพ่อค้าที่ดีคือทรัพย์ของนครเราการที่ข้าช่วยให้พวกเขาทำการค้าต่อไปได้ก็ก่อประโยชน์ให้กับข้าเองขณะเดียวกัน
ก็ทำให้บาบิโลนมั่งคั่งตามไปด้วยจากนั้นมาทันก็หยิบแมลงปีกแข็งสลักด้วยพลอยสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็โยนลงกับพื้นอย่างรังเกียจตัวแมลงจากอียิปต์ไอเด็กหนุ่มที่เป็นเจ้าของของมันไม่ใส่ใจหรอกว่าข้าจะได้ทองของข้าคืนมาหรือเปล่าพอข้าทวงถามมันก็บอกว่าจะจ่ายคืนได้ยังไงเมื่อเคราะห์กรรมกระหน่ำซ้ำเติมไม่หยุดหย่อนแล้วก็หาว่าข้านั้นร่ำรวยกว่ามันมากนักพูดแบบนี้แล้วข้าจะทำอะไรได้ของชิ้นนี้เป็นของพ่อของเจ้าเด็กคนนี้เขาเป็นชายผู้ทรงคุณค่าแต่ค่อนข้างจะขัดสนเขาเป็นคนขายที่ดินและฝูงปศุสัตว์เพื่อสนับสนุนกิจการของลูกชายแรกๆก็ประสบความสำเร็จตอนหลังเกิดบ้าเลือดทุ่มเทยกใหญ่หวังจะร่ำรวยมหาศาลความรู้ของเจ้าหนุ่มนั่นยังไม่พอหรอกกิจการก็เลยพังคลื่นโรดานคนหนุ่มนั้นเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานมักแสวงหาทางลัดไปสู่ความมั่งคั่งแล้วก็สรรพสิ่งอันพึงปรารถนาเพื่อที่จะได้รวยเร็วๆพวกหนุ่มๆมักจะกู้ยืมอย่างไม่รอบคอบคนหนุ่มปราศจากประสบการณ์แล้วก็ไม่ตระหนักว่าหนี้สินนั้นเป็นเหมือนกับบ่อลึกเมื่อตกลงไปแล้วก็จะจมดิ่งอย่างรวดเร็วต้องดิ้นรนอย่างเปล่าประโยชน์และก็ทุกข์ยากเป็นเวลานานมันเป็นบ่อแห่งความโทมนัสซึ่งจะทำให้ความสว่างสวยของดวงตะวันต้องมืดมนไปแล้วก็ทำให้ค่ำคืนไร้ความสุขเพราะการนอนที่หลับๆตื่นๆแต่ข้าก็ไม่เคยท้อใจกับการออกทองให้กู้ข้าสนับสนุนมันข้ารับรองมันหากมีเป้าประสงค์ที่ชาญฉลาดตัวข้าเองก็ประสบความสำเร็จที่แท้จริงครั้งแรกในฐานะพ่อค้าด้วยทองที่กู้ยืมมาเหมือนกันแต่ถึงกระนั้นนายทุนเงินกู้จะทำอย่างไรได้เล่าในกรณีแบบนี้เด็กหนุ่มผู้สิ้นหวังแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยเขาท้อใจซะแล้วแล้วก็ไม่พยายามทำอะไรในการที่จะชำระหนี้สินการยึดที่ดินและฝูงปศุสัตว์จากผู้เป็นพ่อนั้นเป็นเรื่องที่ข้าฝืนใจอย่างยิ่งโรดานได้ฟังก็เลยถามว่าท่านเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ข้าฟังมากมายแต่ท่านยังไม่ได้ตอบคำถามของข้าเลยนะว่าข้าควรจะให้น้องเขยยืมทอง50แท่งหรือเปล่าเรื่องนี้มันสำคัญมากสำหรับข้ามาทันก็บอกว่าน้องสาวของท่านเป็นหญิงใจคอมั่นคงที่ข้ายกย่องหากสามีของนางมาหาข้าเพื่อขอกู้ยืมทองคำ50แท่งข้าก็คงจะต้องถามว่าจะกู้ไปเพื่อประสงค์อันใดหากเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเป็นพ่อค้าอย่างข้าซึ่งทำการค้าเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องตกแต่งหรูหราข้าก็จะถามว่าเขามีความรู้อะไรบ้างในการค้าของประเภทนี้เขารู้ไหมว่าจะซื้อในราคาต่ำสุดได้ที่ไหนและจะขายได้ราคาดีที่ไหนต่อคำถามเหล่านี้เขาสามารถจะตอบว่ารู้หรือไม่ไม่เขาตอบไม่ได้หรอกมาทันเขาช่วยข้ามากทีเดียวในการทำหอกก่อนนี้ก็เคยขายของมาบ้างมาทันบอกว่าถ้าเช่นนั้นข้าก็จะบอกกับเขาว่าจุดประสงค์ของเขานั้นไม่ฉลาดเอาซะเลยพ่อค้าต้องรอบรู้ในการค้าของตนความทะเยอทะยานของเขานั้นถึงจะควรค่าแต่ก็ไม่สมจริงแต่ข้าจะไม่ให้เขายืมทองคำเลยแม้แต่แท่งเดียวแต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่ารู้สิข้าเคยค้าขายมามากแล้วข้ารู้ว่าจะเดินทางไปสมีนาเพื่อซื้อพรมราคาถูกจากพวกแม่บ้านที่นั่นได้อย่างไรข้ายังรู้จักคนรวยในบาบิโลนมากมายถ้าเอาไปขายพวกนี้
ต้องได้กำไรงามแน่ๆถ้าเขาพูดแบบนี้ข้าก็จะบอกว่าจุดมุ่งหมายของท่านนั้นฉลาดความทะเยอทะยานก็เป็นสิ่งที่ดีข้ายินดีจะให้ท่านกู้ทอง50แท่งหากท่านหาอะไรมาค้ำประกันกับข้าว่าจะชำระคืนแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีหลักประกันอะไรนอกจากความซื่อสัตย์ของเขาและเขาจะใช้คืนให้พร้อมกับดอกอย่างงามข้าก็จะบอกว่าข้ารักถนอมทองแต่ละแท่งของข้าหากโจรเข้าปล้นขณะที่เขาเดินทางไปเมืองสมีนาหรือขณะที่ขนพรมกลับเขาไม่มีทางชำระหนี้ทองของข้าก็จะสูญไปโรดานทองคำคือสินค้าของคนออกทองให้กู้ให้กู้นั้นง่ายแต่ถ้าให้กู้อย่างไม่รอบคอบก็จะกลับคืนมายากในทุนเงินกู้ที่ฉลาดย่อมไม่พึงประสงค์จะให้กู้ยืมไปใช้ในกิจการที่มีอัตราเสี่ยงสูงสิ่งที่เขาพึงประสงค์คือการรับประกันว่าเขาจะชำระคืนโดยปลอดภัยมันเป็นการดีที่จะได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนคนที่ประสบเคราะห์กรรมกระนำเอาอย่างหนักหน่วงหรือคนที่เริ่มต้นและอาจจะก้าวไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าได้แต่การให้ความช่วยเหลือก็ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบถ้าไม่เช่นนั้นท่านก็จะกลายเป็นเหมือนลาของชาวนาผู้นั้นคือเจตนาดีที่จะช่วยแต่กลับต้องแบกภาระของคนอื่นไว้แทนโรดานจงฟังคำตอบของข้าณบัดนี้จงเก็บทองคำ50แท่งของท่านเอาไว้สิ่งที่ท่านหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนและสิ่งที่ได้เป็นรางวัลย่อมเป็นสิทธิ์ของคนผู้นั้นไม่มีใครมาตั้งข้อผูกมัดให้ท่านสละมันไปซะเว้นแต่ว่าจะเป็นความปรารถนาของท่านเองหากท่านจะให้ผู้อื่นกู้ยืมเพื่อเพิ่มดอกผลจงระวังและกระจายไปหลายๆที่ข้าไม่ชอบทองคำที่เกียจคร้านแต่ข้าไม่ชอบการเสี่ยงมากกว่าจากนั้นมาทันก็ถามโรดานว่าทำงานเป็นช่างทำหอกนานเท่าไหร่แล้วโรดานบอกว่า3ปีเต็มมาทันก็ถามต่อว่าแล้วถ้าไม่นับของขวัญจากองค์กษัตริย์โรดานเก็บหอมรอมริบเอาไว้ได้เท่าไหร่โรดานก็บอกว่าถ้าไม่นับ50แท่งที่ได้มาครั้งนี้เขาก็มีทอง3แท่งมาทันก็บอกว่าแต่ละปีที่ได้ทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงงานไปโรดานได้ฝืนตัวเองที่จะไม่ซื้อหาของดีๆเพื่อที่จะเก็บทองไว้ให้ได้หนึ่งแท่งใช่หรือเปล่าคือพยายามที่จะกระเม็ดกระแมอดใจไม่ไปซื้อของเพื่อที่จะเก็บเป็นทองเอาไว้โรดานก็บอกใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกว่าที่เขาจะได้ทอง50แท่งเขาก็ต้องทนฝืนตัวเองแล้วก็ตรากตรำเป็นเวลา50ปีหมายถึงถ้าเกิดว่ากษัตริย์ไม่ให้เนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาถึง50ปีเต็มคือชั่วชีวิตเลยกับการทำงานหนักในการที่จะเก็บทองได้สัก50แท่งมาทันก็ถามต่อว่าแล้วท่านคิดหรือว่าน้องสาวของท่านปรารถนาจะเสี่ยงเงินที่ท่านเก็บหอมรอมริบจากการอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่เหนือเบ้าหลอมทองสำริดนานถึง50ปีให้สามีของเธอไปทดลองการเป็นพ่อค้าไม่หรอกหากพูดแบบที่ท่านพูดนี่นะดังนั้นท่านจงกลับไปหาเธอแล้วบอกว่า3ปีเต็มที่พี่ทำงานหนักทำงานหนักทุกวันยกเว้นวันถือศีลทำตั้งแต่เช้าจรดค่ำต้องอดออมไม่ซื้อหาของหลายสิ่งหลายอย่างที่หัวใจร่ำร้องอยากได้แล้วก็ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำอดออมแต่ละปีแต่ละปีหวังว่าจะสะสมทองได้สักแท่งหนึ่งเจ้าเป็นน้องสาวที่พี่รักมากพี่ปรารถนาจะให้สามีของเจ้าทำธุรกิจที่สร้างความมั่งคั่งแก่เขาหากเขานำแผนการที่ดูฉลาดรอบคอบมาให้พี่ดูและถ้ามาทันเพื่อนพี่เห็นว่ามันเป็นไปได้พี่จะให้ยืมเงินที่เก็บหอมรอมริบตลอดเวลา1ปีด้วยความเต็มใจเผื่อเขาจะได้มีโอกาสพิสูจน์ว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันโรดานทำตามที่ข้าบอกหากเขามีวิญญาณที่แสวงหาความสำเร็จ
ขาก็สามารถจะพิสูจน์มันได้หากล้มเหลวก็จะเป็นหนี้ท่านไม่เกินความหวังว่าสามารถจะใช้ให้ท่านได้สักวันหนึ่งข้าเป็นนายทุนเงินกู้ก็เพราะว่ามีทองมากกว่าที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการค้าข้าปรารถนาให้ทองส่วนเกินนี้ทำงานให้ได้เพิ่มมากขึ้นข้าไม่อยากเสี่ยงต่อการสูญเสียทองของข้าเพราะได้ทำงานหนักมามากและฝืนใจตัวเองต่อสิ่งเย้ายวนต่างๆมามากด้วยเพื่อการเก็บหอมรอมริบเพราะฉะนั้นข้าจะไม่ปล่อยกู้เด็ดขาดถ้าข้าไม่มั่นใจว่ามันจะปลอดภัยแล้วก็กลับคืนมาข้าจะไม่ปล่อยให้กู้เช่นกันถ้าไม่มั่นใจว่าจะได้ดอกผลทันทีพร้อมการชำระต้นทุนโรดานความลับของหีบของที่ระลึกนี้มันอาจจะทำให้ท่านเข้าใจถึงจุดอ่อนของมนุษย์และความกระหายที่จะกู้ยืมในเมื่อตนเองไม่อาจจะใช้คืนได้ท่านจะเห็นว่าบ่อยครั้งความหวังอันเลิศลอยที่จะทำมาหาได้อย่างมหาศาลขอแต่ให้มีทุนเท่านั้นมันเป็นเพียงแค่ความหวังจอมปลอมที่พวกเขาปราศจากความสามารถหรือการฝึกอบรมที่จะตอบสนองได้โรดานเพื่อนข้าบัดนี้ท่านมีทองมากพอที่จะใช้มันหาดอกผลเพิ่มขึ้นสำหรับตัวท่านได้แล้วท่านอาจจะเป็นนายทุนเงินกู้อย่างข้าหากรักษาทรัพย์สินของท่านเอาไว้ให้ดีมันจะสร้างดอกผลงอกเงยอย่างมหาศาลและเป็นแหล่งแห่งความหฤหรรษ์ตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่หากท่านปล่อยให้มันหลุดรอดไปได้มันก็จะกลายเป็นแหล่งความทุกข์นานเท่านานที่ความทรงจำของท่านยังคงอยู่นี่คือคำแนะนำของมาทันซึ่งเป็นนายทุนให้กู้ทองของนครบาบิโลนซึ่งเมื่อโรดานทบทวนแล้วเขาก็รู้สึกว่าน้องเขยของเขานั้นคงไม่ใช่คนที่ฉลาดนักในเรื่องการรักษาทองคำมาทันก็เลยบอกว่าถ้ารู้สึกแบบนั้นก็ไม่ต้องให้ถ้าอยากช่วยเพื่อนหรือครอบครัวก็จงหาทางอื่นที่ดีกว่าความเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียทรัพย์สินทองนั้นหลุดมือผู้ไม่มีประสบการณ์ในการเก็บรักษาไปได้โดยง่ายและในวิถีทางที่ไม่คาดฝันมาทันก็ให้คำแนะนำที่ดีกับโรดานนะคะบอกว่าให้แสวงหาแล้วก็ร่วมงานกับคนที่มีกิจการประสบความสำเร็จมั่นคงทรัพย์สินจะได้เพิ่มพูนโรดานก็กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำอัญชันฉลาดมาทันทิ้งท้ายว่าของขวัญจากกษัตริย์สอนอะไรโรดานมากมายหากเขาจะรักษาทอง50แท่งเอาไว้ได้เขาต้องรอบคอบและก็รู้จักยั้งคิดเพราะว่ามันจะมีสิ่งเย้ายวนให้ใช้มากมายแล้วก็จะมีคนแนะนำมากมายจะมีคนเสนอโอกาสที่จะทำกำไรอย่างงามให้เขาพิจารณาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะยอมให้ทองแต่ละแท่งพ้นถุงเงินไปต้องให้แน่ใจก่อนว่าจะมีหนทางได้คืนมาอย่างปลอดภัยมีอะไรจะปรึกษาหารือจงมาหาข้าได้ทุกเมื่อข้าจะยินดียิ่งจงดูข้อความที่ข้าสลักไว้บนฝาหีบด้านในนี่สิมันใช้ได้ทั้งกับผู้กู้ยืมและผู้ให้ยืมเท่าๆกันข้อความนั้นเขียนว่าระวังไว้สักนิดดีกว่าเศร้ามหันต์ภายหลังตอนหน้าจะเป็นเรื่องกำแพงแห่งบาบิโลนค่ะและนี่คือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนของสำนักพิมพ์ทับหนังสือคุณสุริยชัดชัยมงคลแปลจาก The Richest Man in Babylon ของจอร์จเอสเคลเซน This is Thai PBS Podcastห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ